นายอัสดางยมนาคนักวิชาการอิสระโพสต์เฟซบุ๊กแก้ไขความเข้าใจผิดของเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนักแสดงชื่อดังและเป็นผู้ปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเด็นที่นายกรุณพลบอกว่ามีหรือไม่มีพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับความเจริญที่ไหน 1. ถ้าเพชรพยายามจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องกับความเจริญแปลว่าประเทศชาติจะเจริญหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์นั่นแปลว่าประเทศชาติจะเจริญหรือไม่ขึ้นอยู่กับนักการเมืองดังนั้นการที่ประเทศไทยไม่เจริญเท่าที่ควรก็เป็นเพราะนักการเมืองโดยไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับพระมหากษัตริย์แล้วจะคิดล้มเจ้ากันอยู่ทำไม 2. ถ้าเพชรพยายามจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องกับความเจริญด้วยการยกตัวอย่างภูฏานซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประเทศที่ไม่เจริญเท่าสิงคโปร์ซึ่งไม่มีพระมหากษัตริย์แล้วเพชรยังยกประเด็นว่าสิงคโปร์เจริญกว่าภูฏานเพราะเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วอังกฤษมีพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่เพชรพยายามจะบอกว่าสิงคโปร์เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยที่เพชรลืมไปว่าอังกฤษปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสรุปว่าสิงคโปร์เจริญขึ้นมาได้เพราะพระมหากษัตริย์คือต้นตอของความเจริญของอังกฤษและเมืองขึ้นทั้งหลายแล้วราษฎรควรภูมิใจที่เคยเป็นขี้ข้าต่างชาติหรือควรภูมิใจว่าประเทศชาติของเราไม่เคยเป็นทาสใครอยากเป็นทาสหรือต่อต้านการเป็นทาสเอาให้แน่เพชรแหกปากพูดโดยไม่แหกตาดูความเป็นจริงไม่รู้จริงอย่าพูดเดี๋ยวชาวบ้านจะรู้ว่าเป็นเพชรปลอม 3. ทำไมพม่าไม่เจริญคำตอบคือพม่าถูกปกครองด้วยระบบเผด็จการทหารส่วนประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเอาปากกามาวงว่าประเทศไทยเคยปกครองโดยเผด็จการทหารมากี่เดือนกี่ปีเพราะอะไรและปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยมากี่เดือนกี่ปีไม่รู้จริงอย่าพูดเพชรเดี๋ยวชาวบ้านจะรู้ว่าเป็นเพชรปลอม 4. ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นแต่ส่งเครื่องราชบรรณาการให้ฝรั่งเศสประเทศไทยถวายเครื่องราชบรรณาการให้ฝรั่งเศสที่เห็นกันชัดๆ2ครั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์และในสมัยรัชกาลที่4ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณทั้งไทยและทุกประเทศที่ต้องการค้าขายกับจีนต้องถวายเครื่องราชบรรณาการให้จักรพรรดิจีนซึ่งไทยถวายเครื่องราชบรรณาการให้จีนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาสิ้นสุดในสมัยรัชกาลที่4โดยพระองค์ให้เปลี่ยนเครื่องราชบรรณาการให้อังกฤษและฝรั่งเศสแทนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการเมืองและการค้าซึ่งแตกต่างจากการถวายเครื่องราชบรรณาการของประเทศสลาดที่รบแพ้แล้วจึงต้องถวายเครื่องราชบรรณาการให้ประเทศที่ชนะสงครามแต่ไทยกับฝรั่งเศสและไทยกับอังกฤษไม่เคยรบกันไม่รู้จริงอย่าพูดเดี๋ยวชาวบ้านจะรู้ว่าเป็นเพชรปลอม 5. ให้ญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นฐานทัพให้สิทธินอกอาณาเขตกับอังกฤษมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นทาสหรือเมืองขึ้นของญี่ปุ่นหรืออังกฤษแต่เป็นการยอมเสียสิทธิบางอย่างที่ควรจะเป็นของเรากับต่างชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยของไทยเพชรแหกปากพูดโดยไม่แหกตาดูความเป็นจริงไม่รู้จริงอย่าพูดเดี๋ยวชาวบ้านจะรู้ว่าเป็นเพชรปลอม